นะเปิดคอมขึ้นมาเสร็จปั๊บเข้าเครื่องเปิดสวิตช์เครื่องถ่ายยังใช่ไหมโอเคเปิด Emergency ถ่ายปุ่ม Emergency กดสวิตช์ให้แสงเลเซอร์ทำงานให้พร้อมทำงานเข้าโปรแกรมตัวนี้เต็มตัวนี้เขาเรียกว่าโปรแกรมเลเซอร์แคดเนาะเลเซอร์แคดอยู่ตรงนี้เดี๋ยวคิดเท่าไหร่ก่อนที่เราจะเชื่อมต่อเราจะเชื่อมต่อคอมกับเลเซอร์เราใช้สาย USB เนาะสาย USB ก็เสียบข้างหนึ่งเข้าตรงนี้อีกข้างหนึ่งก็ไปเสียบที่คอมเราอุปกรณ์ทุกชนิดซอฟต์แวร์ทุกชนิดก็ต้องติดตั้งโปรแกรมก่อนเนาะซึ่งในที่นี้การติดตั้งโปรแกรมคงไม่อธิบายก็คงจะเหมือนกับธรรมดาเราติดตั้งโปรแกรมก็คือเราคลิกโปรแกรมเซตอัพและเน็กๆๆมันก็จะมีไอคอนแบบนี้ขึ้นมานะครับอุปกรณ์ทุกอย่างก็คืออย่างเช่นเครื่องเลเซอร์มันก็ต้องมีการลงไดเวอร์คือเป็นตัวบอกว่าให้เครื่องจักรหรือพิมพ์เตอร์หรืออะไรพวกนี้รู้จักกับคอมพิวเตอร์เขาเรียกว่าไดเวอร์นะดังนั้นเราก็ต้องลงไดเวอร์พร้อมกับลงติดตั้งโปรแกรมที่เราใช้งานนะมี2ส่วนแต่นั้นคงจะไม่อธิบายลงไดเวอร์กับพิมพ์เตอร์คงจะไม่อธิบายแล้วเพราะมันเป็นเรื่องทั่วไปทุกคนต้องทำได้อยู่แล้วนะเรามาดูการใช้งานโปรแกรมตัวนี้เลยนะครับโปรแกรมตัวนี้นะครับเวลาเราจะทำงานผมจะอธิบายแบบทิวตัวเลี่ยวนะจะไม่เข้าไปดูทุกเมนูทุกฟังก์ชันทุกอะไรให้แบบว่ารู้จักนะอันนี้เราต้องไปอ่านข้อมูลเองจะเอาแบบหลักการทำงานเบื้องต้นก็และสิ่งที่สำคัญยกตัวอย่างเช่นโปรแกรมตัวนี้ก็มีนะเปิดขึ้นมาก็จะมีหน้าตาอย่างนี้ Laser Tag นะเราสามารถเขียนแบบขึ้นมาจากโปรแกรมตัวนี้ก็ได้ยกตัวอย่างเช่นเขียนสี่เหลี่ยมวงกลมนะยกเขียนสี่เหลี่ยมขึ้นมาสักอันนึงพอเราลากเอาเมาส์ลากเขียนสี่เหลี่ยมก็จะบอกขนาดของสี่เหลี่ยมอันนี้สิ่งที่เราคลิกเลือกสี่เหลี่ยมนี้มันจะกว้าง86ตอนนี้เราจะบังคับให้มันเป็น80นะสูง50นี่นะปุ๊บมันก็จะได้80คูณ50แล้วเห็นไหมอันนี้เราให้เอาอันล็อกนี่ออกก่อนให้เอาเครื่องหมายกุญแจล็อกนี่ออกก่อนมันถึงจะใส่ XY ได้ถ้าเราล็อกอยู่มันจะบังคับx กับ y ไปพร้อมๆกันยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเอานี้เป็น100ค่า y จะเปลี่ยนไปแทนให้มันเป็นสัดส่วนเดียวกันเนาะถ้าเราจะใส่ทั้ง x อย่างเช่นถ้าวันที่200ค่า y จะเปลี่ยนไปให้เป็นสัดส่วนเดียวกันนี่เขาเรียกว่าการล็อกอันล็อกเนาะถ้าเราอันล็อกเราสามารถแก้ได้ทั้ง x ทั้ง y เนาะ100 50นะ2อัน100กับ50นะสี่เหลี่ยมตัวนี้วงกลมก็ได้วงกลมก็มีนะวงกลมก็เช่นเดียวกันปุ๊บถ้าเราทำดูแล้วเห็นไหมเอาเมาส์กลางซูมเข้าซูมออกนะถ้าเราอยากจะให้วงกลมเนี่ยจะเรียนไหมเพราะ x มัน38 y มัน32เราจะให้เป็นวงกลมกลมก็วงกลมรับ40 x 40 y 40นะก็จะเป็นวงกลมนะเราสามารถเลื่อนตำแหน่งมันโดยใช้เมาส์เลือกเมาส์มาที่เคอร์เซอร์ก่อนก็ได้เลือกเมาส์มาที่ตัวนี้นะลูกศรเลื่อนได้โดยใช้มือจะให้มันเป็นเครื่องหมายสี่เหลี่ยมหรือกำหนดตำแหน่งมาเลยก็ได้นะมันจะมีโคดิเนตบอกอยู่ตรงนี้ตำแหน่ง x ตำแหน่ง y เท่าไหร่หน้ากระดาษเท่าไหร่นะตำแหน่งนี้ตำแหน่ง x ศูนย์คืออยู่มุมนี้ซ้ายบนเห็นไหมถ้าเอาเมาส์ชี้เห็นไหมเอาเมาส์ชี้ตรงนี้เห็นไหมตรงนี้จะเป็น0 0 0 0ข้างล่างจะใกล้เคียง0พอดีผมมือไม่นิ่งนะเห็นใกล้ใกล้เคียง0 x y เห็นไหม y ตรงนี้ใกล้เคียง0ตรงนี้ก็มุมซ้ายบนเพราะเครื่องนี้0อยู่มุมซ้ายบนนะถ้าเป็นเครื่องสีแดงที่อยู่ไกลอยู่นู่น0อยู่มุมขวาบนนะเราก็ต้องปรับ0ไปให้อยู่มุมขวาบนการปรับศูนย์ได้อยู่มุมขวาบนมันก็มีวิธีของมันอยู่นะแต่เครื่องเป็นการเซตอัพเครื่องเป็นการติดตั้งเครื่องซึ่งเครื่องตัวนี้เซตอัพไปแล้วมุมซ้ายบนถ้าไปเครื่องแดงก็เซตอัพไว้มุมขวาบนเราก็ต้องดูคอร์ดิเนตนิดนึงนะคือให้ดูเพราะเราจะได้ไม่งงนะ
อย่างเช่นตรงนี้เราอยากให้วงกลมมันมาอย่างเช่นถ้าเราเมาส์คลิกมาที่วงกลมเห็นไหมมันจะบอกว่าจุดเซนเตอร์ของวงกลมอยู่ที่158คูณ734นะนี่เราสามารถกำหนดได้ว่าอาจจะให้มันเซนเตอร์ของวงกลมอยู่ที่150นะคูณ700ยกตัวอย่างนะเนี่ยมันกลางมันเนี่ยก็จะมา150คูณ700แล้วใช่ไหม150คูณ700แล้วคราวนี้เราคลิกที่สี่เหลี่ยมบ้างเราอยากให้เซนเตอร์ของสี่เหลี่ยมมันอยู่ที่เดียวกันกับวงกลมนะพี่เมื่อกี้วงกลมมัน150ใช่ไหมเราต้องจำ150คูณ700ก็จะกลายเป็นกลางเดียวกันแล้วเห็นไหมเพราะเซนเตอร์อยู่ที่เดียวกันเซนเตอร์ของสี่เหลี่ยมเซนเตอร์วงกลมอยู่ที่เดียวกันเนาะเดี๋ยวเราซูมเข้าซูมออกเนาะฟังก์ชันซูมฟังก์ชันอะไรนี่เราไปเล่นเอาเองนะฟังก์ชันซูมฟังก์ชันแปลงกดเล่นๆดูก็จะรู้อันนี้เราจะทำตัวอักษรสักตัวหนึ่งมีตัวอักษรตัวอักษรสักตัวหนึ่งคลิกที่ตัวอักษรแล้วก็คลิกปุ๊บเดี๋ยวมันคลิกเดี๋ยวมันคลิกนะเดี๋ยวมันคลิกมันก็จะขึ้นหน้าจอนี้มาก็เลือกฟอนต์ได้ฟอนต์อะไรนะดูไทป์ฟอนต์หรือฟอนต์ในวินโดว์จะเลือกฟอนต์อะไรก็ได้แล้วแต่เรานะUS ละกันนะเพราะว่า US ปุ๊บกดโอเคนะเป็นคำว่า US อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้เนาะอยู่ได้อยู่ตรงนี้ตัวนี้โอเคมันเป็นสีดำหมดใช่ไหมเราสามารถเปลี่ยนสีมันด้วย1สีคือ1เลเยอร์นะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราอยากให้ UX นี้เป็นสีน้ำเงินเราคลิกเลือกมันแล้วบอกว่าเป็นสีน้ำเงินน้ำเงินก็จะเป็นสีน้ำเงินนี่ก็เป็นสีดำนะเราอยากจะเรียก UX มาตรงกลางก็มีคร่าวๆนะเลือกยืมตรงกลางปุ๊บโอเคนะนี่ก็จะมีสีดำกับสีน้ำเงินโอเคคราวนี้ก็ให้มาดูเมนูตรงนี้เมนูทางซ้ายนี่จะมี2อันนี้ขึ้นมาเลเยอร์2อันแต่และเลเยอร์หมายถึงอะไรเลเยอร์แรกให้เป็นการตัดขาดที่เดินเอาหัวเลเซอร์ยิงตามเส้นสีดำนะครับอันเลเยอร์ที่2คําว่า UX เราจะให้มันเป็นการระบายสีไปในตัวอักษร UX นะแล้วก็ดับเบิ้ลคลิกที่เลเยอร์สีน้ำเงินแล้วเลือกเป็น Encape นะ Encape นะเลือกเป็น Encape นะมันก็จะเป็นสีน้ำเงินแล้วแบบ Encape มันก็จะรู้ว่าตรงเนี้ยแกะสลักนะโอเคไอ้ตัดจะแกะสลักหลักการของเลเซอร์ก็คือว่า1มันต้องกำหนดว่าเดินเร็วเท่าไหร่ในแต่ละเลเยอร์แล้วก็ใช้พลังงานเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์ของกำลังสูงสุดนะยกตัวอย่างเช่นการตัดเนี่ยเรากำหนดให้มันเดินเร็วที่20หมายถึงว่า20มิลลิเมตรต่อวินาที power ใช้20เหมือนกันนะหมายถึงว่า 20% ของพลังงานสูงสุดที่เลเซอร์มันสามารถทำงานได้เนาะถ้าเราเดี๋ยวมันคลิกเข้าไปดูเราอาจจะเห็นว่ามันเดินช้าเดินเร็วหรือว่ากำลังน้อยไปเราก็แก้ได้เช่นเราอยากให้มันเดินเร็วขึ้นแล้วก็เดี๋ยวมันคลิกเข้าไปเราแก้เป็น50นะแล้วก็พลังงาน 20% อาจจะน้อยไปเราจะใช้เป็น50ได้นะอันนี้มี min power กับ max power นะส่วนใหญ่ก็แก้ทั้ง2ค่าเลยก็ได้นะ min นี่หมายถึงความเร็วจะเวลามันปล่อยแสงจะค่อยๆเพิ่มขึ้นไปจนถึงแม็กมันจะไม่เกินแม็กนะแก้ค่าเดียวก็ได้หรือแก้สองค่าก็ได้ลองดูว่าแตกต่างกันแต่ผมยังไม่ค่อยเห็นความแตกต่างเท่าไหร่นะแต่มันจะมีเรื่องทางของแกะสลักอ่ะเวลาแกะสลักมันจะจากน้อยไปมากอะไรเงี้ยนะลองเล่นดูอันนี้ผมแก้เป็น50เนาะอันที่3ที่มีเครื่องหมายถูกนี่หมายถึงอะไรหมายถึงว่าถ้าเป็นเครื่องหมายถูกก็คือให้มันยิงแสงตัดหรือไม่ยิงแสงตัดนะถ้าเราเอาเครื่องหมายถูกออกมันก็จะไม่ทำงานเลเยอร์นี้ถ้าเราเครื่องหมายถูกมันก็จะทำงานเลเยอร์นี้บางทีเราต้องการแกะสลักอย่างเดียวแต่ว่าอันนี้เราต้องการเก็บไว้ดูก่อนเราก็ยังไม่ต้องให้มันติ๊กเอาท์พุตนะโอเคตรงนี้ Encape ก็เหมือนกันถ้าเราเดี๋ยวติ๊กเข้าไปดูว่ามีเรื่องของความเร็วกับเรื่องของพลังงานที่สำคัญก็คือความเร็วกับพลังงานที่ใช้นะก็ลองปรับดูหลักการก็คือว่ากำลังตัดมากตัดแผ่นหนาๆได้ดีกำลังตัดน้อยแผ่นหนาๆก็จะน้อยกำลังตัดความเร็วมากมันก็จะตัดได้
ตื้นกว่าความเร็วน้อยถ้ายิ่งเดินช้าหมายถึงมันก็ถูกจ่อแสงก็ถูกจ่อตรงนั้นมากๆมันก็จะตัดขาดง่ายกว่าอะไรเงี้ยนะหรือไม่ก็ถ้าเกิดว่าเวลาเราแกะสลักเนี่ยถ้าเราใช้ความเร็วเร็วๆเนี่ยมันก็จะตื้นกว่าความเร็วช้าๆถูกไหมอะไรประมาณนั้นอันนี้พอเราได้ตรงนี้แล้วเนี่ยเราคลิกเอาพุทไป2อันนะอันนี้ข้างล่างมันมีเมนูอันนี้เผื่อจะใช้แต่ถ้าไม่ใช้ก็ไม่เป็นไรเราก็จะมีเคลื่อนเคลื่อนได้ปุ๊บทำไมไม่เคลื่อนธรรมดากดนี่มันต้องเคลื่อนนะเครื่องแต่มันไม่เคลื่อนเพราะแสดงว่าสายอาจจะยังไม่เชื่อมต่อหรือยังไงนะไม่แน่ใจเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองดาวน์โหลดดูก็รู้ว่าจะเคลื่อนต่อไหมถ้าเราทำไฟล์ทำอะไรเสร็จแล้วคลิกดาวน์โหลดก็ขึ้นหน้าจอนี้แล้วคลิกดาวน์โหลดด็อกคูเมนต์ขึ้นอย่างนี้แสดงว่ามันบอกว่ายังไม่เชื่อมต่อไม่รู้เกิดจากอะไรนะเราก็ต้องลองดูอีกทีหนึ่งเกิดจากอะไรมันบอกเนี้ยดาวน์โหลดไม่ได้นะยังไม่สายยังไม่เชื่อมต่อดาวน์โหลดไม่สำเร็จนะเราอาจจะยังไม่เซ็ตพอร์ตเดี๋ยวลองดูแมชชีนเนมตัวนี้สิเคลื่อนแล้วโอเคเราจะต้องเลือกตรงนี้ก่อนเนาะเลือกตรงนี้ KWC เพราะมันเป็นชื่อของคอนโทรลเลอร์ตัวนี้นะครับชื่อของคอนโทรลเลอร์ตัวนี้ซึ่งบางทีเราเซ็ตครั้งเดียวแหละเปิดเครื่องขึ้นมาบางคราวหน้ามันก็จะจำให้เราเนาะเคลื่อนที่ได้ทีละสเต็ปไหวนี่ถ้าเป็นเครื่องแดงก็จะมีขึ้นลงให้ด้วยแต่ขึ้นลงนี่ไว้สำหรับตั้งระดับความหมายของคำว่าตั้งระดับหมายความว่าระยะระหว่างปลายหัวถึงชิ้นงานบนสุดเนี่ยจะมีระยะหนึ่งซึ่งเกิดให้ซึ่งทำให้แสงมีพลังงานสูงสุดสังเกตได้จากถ้าเรายิงไปจุดที่มันยิงลงไปเนี่ยจะเป็นจุดที่เล็กที่สุดถ้าจุดมันบานใหญ่เนี่ยแสดงว่าลำแสงโฟกัสไม่ได้มันต้องมีจุดที่โฟกัสเหมือนแว่นตาเราต้องมีจุดที่โฟกัสดีเนาะถ้าเครื่องนี้โฟกัสมันเทสถ้าเราเทสอย่างนี้เรากดเข้าไปอย่างนี้ใช่ไหมครับสีแดงนี้บางทีเราปรับตรงนี้ได้สีแดงนี้ให้เรารู้เฉยๆว่าปลายหัวมันควรจะจับตำแหน่งเลเซอร์ควรจะอยู่ตรงไหนเราสามารถไขสกรูปรับได้คือแสงเลเซอร์มันจะมองไม่เห็นนะเขาก็เลยให้มันเอาสีแดงมาจ่อเพื่อว่าจะได้ดูได้ง่ายว่าปลายมันเนี่ยอยู่ตำแหน่งไหนเดี๋ยวลองดึงดูอันนี้หน้าจอนะเทสเลเซอร์เรากดตรงนี้เลเซอร์นะครับเลเซอร์ปุ๊บจะมีควันขึ้นมาไหมครับแล้วเราดูไปที่ลำแสงเนาะลำแสงนี่ลำแสงตัวนี้มุมนี้ถ้าอย่างเงี้ยอาจจะยังไม่ได้หมายถึงมันยังบานๆอยู่ลำแสงที่ดีเนี่ยมันควรจะเป็นจุดเล็กๆเลยเล็กเท่าไหร่ได้ยิ่งดีคือเป็นจุดที่โฟกัสดีที่สุดเราก็จะต้องปรับขึ้นลงไปอีกนะครับปรับขึ้นลงดูว่ามันเล็กสุดเท่าไหร่ที่เราปรับขึ้นดูขึ้นหรือลงไหมนี่ลงเนาะลองดูดีกินพอมั้ยมองเห็นยากมีเกียร์ใหญ่มาแต่ไม่มองเห็นมันดีเนาะขึ้นนี่ลงนี่ลงนี่ขึ้นนี่จริงถ้าเรารู้ระยะเนี่ยเราสามารถเอาซึ่งถ้าเรารู้ระยะ1เซนเนี่ยเราสามารถเอาอะไรก็ได้หนาๆ1เซนลองข้างใต้มันนะแล้วค่อยปรับจนมันสัมผัสอันนี้เราอาจจะยังไม่รู้เราต้องหาระยะทำไมมันใหญ่ขึ้นแล้วหนึ่งนี่ต้องเตรียมระยะไปดู
ก็ลองหาเศษๆมาเนาะต้องปรับตัวเริ่มเล็กแล้วนะถ้ามันจะเล็กลงเรื่อยๆนะรูจะเล็กลงเรื่อยๆลงอีกนะรูจะเล็กลงเรื่อยๆดูจากแสงรูจะเล็กลงเรื่อยๆเนาะรูล่าสุดเอาผ้าก่อนนี่รูสุดท้ายมันจะเล็กลงเรื่อยๆนะนะอาจจะต้องเล็กลงกว่านี้อีกก็ได้อย่างเงี้ยฝั่งนี้มั้งยิ่งนะรูฝั่งนี้จะเริ่มเล็กแล้วดูยากหน่อยนะแผ่นอะคริลิกเราเยอะแยะเนาะปรับดูยิ่งผ้าตัวสื่อผ้าประมาณนี้ก่อนเราปรับดีๆพอดีบางทีถ้าเรามีตัวหนาๆอย่างเช่นแผ่นอะไรเนี่ยเราก็ดูว่าระยะนี้เป็นระยะที่ดีสุดเราก็มาลองระหว่างชิ้นงานวางกับหัวปรับนี้ปรับขึ้นปรับลงก็ดูระยะเพราะว่าเราจะนั่งพัดไปวัดตรงนี้ถึงนี่ตอนนี้ตรงนั้นพัดเข้าอะไรได้หรือเปล่าวันนี้ดีสุดอันนี้ก็คือบนอะคริลิกเนาะถ้าเกิดว่าตัดกระดาษเห็นไหมตัดกระดาษกระดาษถ้าเกิดมันเรียบเราต้องยกขึ้นให้มันเสมอผิวบนอะคริลิกเพราะกระดาษอยู่ใต้ถ้าเราลองนี่ถ้าเราเอาอะคริลิกตัดอะคริลิกแผ่นนี้โอเคระยะได้ถ้าเราตัดกระดาษเราก็ต้องมันยกขึ้นหน่อยเลยอันนี้เวลาเราทำงานนะเราทำงานนี่เป็นเครื่องเครื่องเมื่อกี้เลเซอร์ตรงนี้เราบอกแล้วนะก็มีตัวสอนเลื่อนซ้ายขวาหน้าหลังพอเราอยากจะให้มันเลื่อนตรงไหนยกตัวอย่างเช่นตัวเราที่มีชิ้นงานอย่างนี้เป็นงานจริงลูกค้าที่ส่งเครื่องนี้วางเลยที่เราบอกว่าต้องงานจริงตรงนี้เราบอกว่าต้องเลื่อนขึ้นมาหน่อยนะผมลองเลื่อนขึ้นมาเล็กๆนะเลื่อนลงดีกว่าเรียนขึ้นมาประมาณนี้เซตดูทีก็ได้รูเล็กสุดไหมรูเล็กสุดยังเราก็ดูเอามันเล็กสุดแล้วก็แอดซูมว่ามันเล็กสุดแล้วเป็นโฟกัสที่ดีที่สุดแล้วทีนี้ถ้าเราวาดสี่เหลี่ยมวาดสี่เหลี่ยมรูปนี้มาเราต้องวาดแบบปื๊ดปื๊ดปื๊ดใช่ไหมวาดสี่เหลี่ยมรูปนี้มาต้องวาดผมดูคร่าวๆตัวนี้น่าจะเดี๋ยวที่ต้องไม้บรรทัดวัดหรือเวเนียวัดนะ50 15คูณ30นะ15คูณ30ที่ต้องวัดทำไฟจริงนะ15อย่างนี้ให้มันล็อกล็อกตัวนี้15 15ก็คือแนวนี้150เนาะ150แนวกว้าง300 15คูณ30เป็นก็คือ150คูณ300อย่างนี้ได้แล้วอืม5คูณ30เนี่ยจะให้มี US อยู่ตรงกลางตรงนี้นะเหมือนกันนะ5คูณ30เราจะตั้งศูนย์อยู่ที่มุมไหนเช่นเราอยากตั้งศูนย์มุมซ้ายล่างนะนี่เราต้องเลือกมันตรงนี้มุมซ้ายล่างศูนย์ของชิ้นงานนะตัวนี้มุมซ้ายล่างคือมุมตัวนี้ที่ผมเอาเมาส์ชี้นี่
มากดโอเคมาผมลากมาทางนี้หน่อยผมลากมาทางจะเห็นเนี้ยตอนนี้ศูนย์อยู่มุมนี้ตรงสายล่างนะตรงสายล่างมันให้ตั้งอยู่ตรงนี้นะเลือกได้ซ้ายล่างขวาบนซ้ายบนขวาล่างเซ็นเตอร์ความหมายของซ้ายล่างคือมุมนี้ความหมายของขวาบนคือมุมนี้ความหมายของซ้ายบนคือมุมนี้ความหมายของซ้ายล่างคือมุมนี้ความหมายของเซ็นเตอร์คืออยู่ตรงกลางนะอันนี้เราสมมติเราซ้ายล่างนะโอเคเราก็ดาวน์โหลดไปคลิกดาวน์โหลดปุ๊บกดตรงนี้แล้วก็กดดาวน์โหลดด็อกิวเมนต์ดาวน์โหลดไปเสร็จจะดังตี๊ดนะชิ้นงานเรานี่อยู่ตรงนี้ใช่ไหมเราต้องมาบอกเครื่องว่าศูนย์อยู่มุมซ้ายล่างก็เลื่อนหัวมาใกล้เคียงกับมุมซ้ายล่างที่แสงสีแดงนะแสงสีแดงแสงสีแดงคือแสงที่ตั้งปลายสีแดงตัวนี้คือตำแหน่งที่แสงเลเซอร์มันตกกระทบพอดีเข้าท่าตรงนี้แล้วเราก็กดออริจินเพื่อบอกว่าตรงนี้เป็นศูนย์และมุมสายล่างนะปึ๊บออริจินก็จบบอกแล้วว่าเราใช้ศูนย์มุมสายล่างตัวนี้ใช้ในการตัดโปรแกรมตัวนี้พอเราโหลดขึ้นมาขึ้นหน้าจอโปรแกรมล่าสุดที่เราโหลดได้เราจะอัตโนมัตินะอ้าวแล้วถ้ามันก็มีวิธีเซตศูนย์อีกวิธีนึงอ่ะสมมุติว่าเราขยับงานไปตรงนี้ละสมมุติเราขยับแสงเลเซอร์ไปอยู่ตรงนี้อุ้ยตอนนี้มันจะเปลี่ยนแล้วดิเราก็ถ้าเราไม่ใช้ตรงนี้กดเลื่อนเราก็ขยับตัวนี้ตามขยับตัวนี้ตามให้มันได้มันได้อยู่มุมพอดีอย่างเงี้ยนะอย่างเงี้ยขยับชิ้นงานตามก็ได้นะเวลาตั้งก็ตั้งให้มันขนานเนาะคือเครื่องมันไม่มีทางมันไม่สามารถรู้ว่าการวางงานเราเนี่ยจะขนานหรือจะตั้งฉากหรือเปล่าเราต้องมีอะไรวางเทียบมันไว้ให้มันขนานหรือตั้งฉากชนไว้เนาะเราขยับงานตามก็ได้ถ้าเราไม่ขยับแสงตามถ้าเราขยับงานตามแม่ปลายแสงเราก็กดออริจินเหมือนกันนะมีวิธีสองวิธีพอออริจินแล้วมันก็พร้อมตัดแล้วนะพร้อมตัดไฟมาเรียบร้อยแล้วโปรแกรมอะไรก็เรียบร้อยแล้วนะเซต0เรียบร้อยแล้วเซตโฟกัสขึ้นลงเรียบร้อยแล้วกดสตาร์ทกดสตาร์ทตรงนี้สตาร์ทปุ๊บสตาร์ทตึ้งเครื่องก็จะระบายสีอันนี้เราเรียก Enclave Enclave คือระบายสีแสดงว่ามันไม่ใช่15คูณ30แผ่นนี้มันอาจจะซับเท่าไหร่ไม่รู้เนี่ยมันจะติดไฟนะแผ่นนี้ไม่ใช่15คูณ30เนาะแผ่นนี้เท่าไหร่ไม่รู้มันก็น่าจะถึงด้วยระยะมันมัวหรือเปล่าขั้นสองอันนี้ขั้นเดิมเลยสามร้อยเรียกแกนเองสามร้อยสามร้อยคือร้อยห้าสิบสามร้อยตรงนี้ที่ตั้งศูนย์ตรงไหนถ้าศูนย์มุมนี้ตันวิ่งไปนี่เลยแสดงว่าระยะเครื่องอาจจะยังไม่ได้ถึงนี้วิธีสตาร์ทเดี๋ยวลองตัดสี่เหลี่ยม20เราเช็คดูเราตัดสี่เหลี่ยมแล้ว20คูณ20ก่อนก็ได้นะตัด20คูณ20ดูดิว่างานมันได้ไหมยี่สิบคูณ20คือตัวนี้ส่งไปใหม่ส่งปุ๊บเรามาตั้งศูนย์ยี่สี่เหลี่ยม20คูณ20แล้วตั้งศูนย์ตรงนี้กดออริจินสตาร์ท
วัดดูว่าสี่เหลี่ยมนี้ได้20คูณ20มั้ยงั้นครับวัดดูได้มั้ยใกล้เคียงใกล้เคียงแสดงว่าแผ่นนี้ไม่ถึงขนาดถูกต้องแล้วมีหน้าละนะแผ่นนี้ไม่ถึงแผ่นนี้ไม่ใช่30แน่อันนี้25นะผมเดาไงก็คือผมเดาไงคูณ13แผ่นไม่ถึงเราทำแบบใหญ่ไปก็เลยเกินถูกแล้วตัวเช็คง่ายๆคือตรงนี้20โอเคถูกเนาะนอกจากนั้นเมนูอันอื่นเมนูนี้ไว้สำหรับบล็อกบล็อกคือมันจะกำหนดขอบเขตว่างานชิ้นเนี้ยมันจะไม่เอาแสงเลเซอร์ออกนะมันจะเดินลอยๆให้เราดูขอบเขตว่างานที่เราโหลดเข้ามากว้างกี่ยางเท่าไหร่เช่นถ้าเรากดบล็อกปุ๊บแสงไม่ออกแต่มันจะบอกว่าขอบเขตที่ทำงานอยู่ที่เท่าไหร่แค่นั้นเองถ้าเวลาทำงานไปกดสต็อปหยุดถ้าเวลาทำงานไปกดพอสรอคอยถ้าจะทำต่อในปัจจุบันในตำแหน่งเดิมตัดต่อจากที่ตัดมาแล้วก็กดสตาร์ทอีกทีกดสต็อปหยุดเลยมีแค่นี้อันนี้มันก็บอกโคดิเนตเครื่องมีอะไรหน้านี้ถ้านี่แกน x แกน y แล้วก็ origin หน้านี้หมดแล้วถ้าบางเครื่องหน้าถัดไปกว่าตรงนี้มีแกน z ด้วยขึ้นลงนะแกนหมุนโรตารี่แต่เครื่องนี้ไม่มีแกน z อยู่แล้วไม่มีแกนหมุนด้วยถ้าเครื่องนู้นอาจจะมีแบบยกขึ้นยกลงยกขึ้นยกลงคือเราไม่ต้องไปนั่งเอามือหมุนตรงนี้ปรับโฟกัสนี่อาจจะยกขึ้นยกลงได้นะไอ้เครื่องเนี่ยมันจะทำงานตามโปรแกรมที่เราเขียนไว้ตามโปรแกรมความเร็วที่เราเขียนถ้าเราต้องการปรับเป็นค่าอื่นที่นอกเหนือจากโปรแกรมเราอาจจะกดที่นี่ได้พารามิเตอร์ปรับหน้าเครื่องได้ตามหน้าเครื่องนะว่าจะใช้ความเร็วใช้พลังงานเท่าไหร่ก็แก้เอาได้แก้เอาได้มีความเร็วกับมีพลังงานมีแค่นี้แหละใส่ค่าเอาเครื่องนี้เวลาไฟล์มันเก็บแล้วเนี่ยเวลาไฟล์มันโหลดมันสามารถเก็บในเครื่องนี้จะมีเมมโมรี่มีฮาร์ดดิสก์อยู่นะเราเอาไฟล์เก่าๆมาใช้เรียกมาใช้งานได้โดยการกดที่นี่มาที่ไฟล์แล้วก็ในไฟล์มี2ไฟล์เราเคยดาวน์โหลดมาอันไทเทิลกับด็อกส่วนใหญ่จะตั้งชื่อตามชื่อที่มันโหลดมาแบบนี้นะถ้ามันโหลดไฟล์ชื่ออื่นมาก็จะเข้ามานี่ๆๆเก็บไปเรื่อยๆนะเผื่อว่าไฟล์เมื่อวานอาจจะเป็นไฟล์ด็อกเงี้ยไฟล์เมื่อวานที่ไฟล์ด็อกเราจะโหลดไฟล์ด็อกมาใช้หน้าเป็ดในไฟล์ดีกว่าก็โหลดก็เลือกเสร็จปุ๊บเราก็คลิกสีเล็กเดาๆเอานะจำไม่ได้อ๋อมันก็มีไฟล์นี้มานะมีไฟล์เมื่อกี้ที่เราเพิ่งสร้างอันไทเทิลเรายังไม่เซฟชื่อมันก็จะให้อันไทเทิลหมดสีเล็กเป็นไฟล์กับสี่เหลี่ยมธรรมดาก็รันเครื่องอะไรปกติเวลาทำงานเช็คก่อนน้ำต้องไหลถ้าน้ำไม่ไหลเลเซอร์จะไม่ทำงานนะน้ำต้องมีถังน้ำไหลมันจะมีเซ็นเซอร์อยู่น้ำไม่ไหลเลเซอร์จะไม่ทำงานบางทีเรารู้ว่าเครื่องเสียเราลืมเสียบปลั๊กน้ำหรือน้ำตันนะอันนี้คือการใช้งานเบื้องต้นเอ็นเกฟเมื่อกี้ก็บอกแล้วนะคือการระบายเนาะเดี๋ยวลองใช้ดูคือเครื่องนี้อุปกรณ์นี้เหมือนกันซอฟต์แวร์เหมือนกันเครื่องนู้นเลยเดี๋ยวจะมีงานแกะไม้ตัวหนึ่งให้ทดลองแต่อาจจะให้แต่ก็คือความลองเล่นเครื่องนี้ก่อนก็ได้ลองหาเศษไม้เศษอะคริลิกหรือเศษพลาสติกอะไรมานะแต่ดูๆมันหน่อยนะระวังไฟมันไหม้เหมือนเมื่อกี้บางทีลมมันไม่แรงไงเป่าฟันไม่กระจายที่เราไม่มีที่ดูดฟันเนี่ยเนาะเศษที่ดูดฟันอย่างนี้มันจะสายมันจะสั้นนะนู้นมั้งสายยาวอยู่ไหนนู้นอันนี้สายยาวอ๋อ